สวัสดีครับผมณพลพงษ์ด้วงกลัดครับครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะโรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชชิมได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวันดังนี้ผมก็ได้รับแรงบันดาลใจจากพระราชกรณียกิจของพระองค์เลยนะครับทำให้ผมได้เรียนรู้และผมก็ได้เข้าไปเรียนรู้จริงๆเลยครับที่ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ2สลึงจังหวัดระยองเลยครับทำให้ได้รับความรู้ปฏิบัติจริงเลยนะครับแล้วได้นำมาปฏิบัติในชีวิตประจำวันมาทำสวนจริงๆเลยนะครับผมได้ทำโคกหนองนาครับโคกหนองนาโมเดลฉบับของผมเลยครับมีการทำเกษตรบนโคกนั้นผมก็ปลูกป่านะฮะปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างนะครับแล้วในหนองนั้นผมเลี้ยงปลานะครับมีปลาผมมีการทำนา1ไร่นะฮะฟางที่เหลือผมไม่เผาแล้วครับผมประหยัดครับนำมาทำเป็นอาหารแล้วก็ทำมาทำเป็นปุ๋ยหมักลองไปปฏิบัติดูซิว่าหลักปรัชญาของพระองค์นั้นจะเป็นอย่างไรลูกๆก็ชอบนะฮะแถมมีความสุขในครอบครัวอีกด้วยนะครับส่วนในที่ทำงานนั้นล่ะเรานำมาใช้อย่างไรล่ะครับที่ทำงานอย่างกระดาษผมสอนศิลปะนะครับกระดาษวาดรูปบางทีอีกด้านเหลือใช้เราก็อาจจะนำมาออกแบบมาประดิษฐ์สิ่งต่างๆได้อีกและสุดท้ายนะครับศาสตร์พระราชาเนี่ยเป็นการต่อยอดพัฒนาที่ยั่งยืนเลยครับขอบคุณครับ